ที่วิทยาลัยป้องกันและปรับปรามยาเสพติดระหว่างประเทศอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายพลโทรนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคเหนือหรือนอบอยศ .35 ส เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ในพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนชายแดนภาคเหนือพุทธศักราช2,567เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจสํานักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติดและฝ่ายปกครองในการสกัดกั้นยาเสพติดจากชายแดนไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่มีความจำเป็นเร่งด่วน11อำเภอ2จังหวัดทั้งเชียงใหม่และเชียงรายนบยส35มีหน้าที่สกัดกั้นยับยั้งและจับกลุ่มไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยรวมถึงการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดและวงจรทางการเงินของกลุ่มนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติก ซึ่งมีภารกิจทั้งการป้องกันและปรับปรามเป็นต้น